วัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคัมภีร์พระใหม่กับผมอนุชาทรงสิรินะครับวันนี้เรามาสัญจรที่แดนใต้เป็นภาคพิเศษนะครับปกติเนี่ยรายการจะมีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้มีโอกาสมาเยือนสถานธรรมของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดซึ่งว่ากันว่านี่เป็นสถานธรรมเก่าแก่ของหลวงปู่ทวดเลยทีเดียวนะครับนะผมได้นั่งอยู่ในบริเวณวัดรุ่มนะมีบรรยากาศร่มรื่นนะครับมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีบรรยากาศที่เย็นสบายพอสมควรนะครับวันนี้เนี่ยเหมือนนะเหมือนฟ้าจะมีฝนนะมืดคลึ้มแต่ยังไม่มีนะครับนะภาคใต้เนี่ยบรรยากาศภาคใต้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือว่าจะมีบรรยากาศของฟ้าฝนนะให้ได้เห็นกันอยู่นะครับนะนี่ผมแหมเสียดายจริงๆนะครับนะข้อความต่างๆไม่ขึ้นหน้าจอฮะโอ้ขึ้นฮะโอ้ผมนึกว่าไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นจะเสียดายมากเลยนะครับนะเพราะตอบรับกับแฟนานุแฟนไม่ได้แต่โชคดีฮะหน้าจอขึ้นมาแล้วหนึ่งท่านนะครับตะมองฮะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับตะมองนะตะมองนะเด็กเมืองลิงนะเข้ามาทักทายแล้วนะครับนะเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อมีกระแสวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดรุ่นปฏิหารไอ้ไข่ซึ่งกำลังนะมียอดจองที่โด่งดังถามหากันทั่วตามศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปเนี่ยถามกันแบบโอ้โหนะสั่งจองกันเยอะนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยอดใจไว้ไม่ไหวที่จะต้องมาเยือนสถานธรรมแห่งนี้ครับนะวัดเสมาเมืองมาดูที่เขาว่าเป็นตำนานของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อทวดมานะใช้น้ำตรงนี้นะครับนะตอนที่ท่านมาอยู่ที่นี่ใช้น้ำในการนะในการซักจีวรในการใช้ทุกอย่างนะใช้บ่อน้ำแห่งนี้แล้วอานิสงส์ของบ่อน้ำแห่งนี้ก็ตกถึงปัจจุบันเมื่อกี้ผมได้มีโอกาสนะได้คุยนะได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าวาดนะบอกกล่าวถึงบ่อน้ำนี้นะครับบ่อน้ำนี้ปัจจุบันน้ำนำมาใช้ประโยชน์ได้มากทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ่อน้ำบ่อนี้แล้วจะพาชมวัดเสมาเมืองนะส่วนใครที่สนใจสั่งจองวัตถุมงคลสอบถามเข้ามาเยอะนะครับว่าวัตถุมงคลไอ้นะปฏิหารไอ้ไข่เนี่ยหลวงพ่อทวดเนี่ยนะครับสั่งจองได้ที่ไหนอย่างไรก็สั่งจองได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปรวมถึงที่วัดเสมาเมืองแห่งนี้นะครับนะก็มาสั่งจองกันได้นะก็มีคนนะมาสั่งจองกันทุกวันนะครับที่วัดเสมาเมืองแห่งนี้ที่ผมนั่งอยู่นะครับสวัสดีครับคุณอู๊ดพิมพ์แก้วนะคุณอู๊ดพิมพ์แก้วเข้ามาทักทายด้วยนะครับคุณเล็กสวัสดีครับนะโอ้แฟนานุแฟนของผมเริ่มเข้ามาแล้วนะครับนะเริ่มเข้ามาแล้วนะปกติเนี่ยมาต่างจังหวัดสัญญาณจะไม่ค่อยดีนะครับนะแล้วการที่จะนะแพร่หลายออกไปนะครับก็น้อยแต่ครั้งนี้ก็คงท่าจะเยอะพอสมควรนะครับต้องขอบคุณแฟนานุแฟนที่ได้นะที่ได้กดแชร์ออกไปกดแชร์ออกไปทำให้มีแฟนเข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวผมจะพานะจะพาท่านนะท่องแดนธรรมเยี่ยมชมวัดเสมาเมืองแห่งนี้ครับนะฮะวัดเสมาเมืองแห่งนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่ได้สั่งจองวัตถุมงคลนะเหรียญหลวงพ่อทวดรีบนะครับเพราะว่าบางเนื้อเนี่ยเขาปิดไปแล้วนะผมมาทางใต้เดี๋ยวบอกรายละเอียดนิดนึงนะครับมาทางใต้ก็ได้มีโอกาสนะติดตามพระอาจารย์นะพระอาจารย์เลี่ยมซึ่งท่านนะท่านรับอาสาหน้าที่ในการนิมนต์พระเกจิอาจารย์ที่มานั่งปลุกเสกฮะผมโชคดีได้มีโอกาสติดตามท่านไปนิมนต์เกจิ
นะแล้วผมก็ได้มีโอกาสกราบเกจิด้วยนะครับได้มีโอกาสกราบขอบารมีพ่อท่านนะบุญให้นะครับโอ้โหฮะท่านเมตตามากนะครับแล้วท่านกำลังเจิมรถนะครับเจิมรถท่านบอกว่ารถป้ายแดงเนี่ยนะมาให้ท่านเจิมเยอะเลยนะครับหลวงพ่อบุญให้หรือพ่อท่านบุญให้แล้วก็พ่อท่านคล้าวนะพ่อท่านคล้าวโอ้โหนะฮะท่านเมตตาจริงๆพ่อท่านคล้าวนี่ยิ้มตลอดเลยฮะนะแล้วมีโอกาสไปคุยกับพ่อท่านอีกหลายรูปด้วยกันนะเดี๋ยวผมจะนำข้อมูลต่างๆเนี่ยทยอยให้ท่านได้รับรู้เรื่องราวนะของที่นี่ครับนะเดี๋ยวพาไปดูบ่อน้ำก่อนเดี๋ยวเกิดนะสัญญาณขัดข้องจะไม่ได้ดูกันเพราะบางท่านเคยมาแล้วบางท่านยังไม่เคยมาแต่เมื่อท่านยังไม่เคยมาผมให้ท่านชมก่อนนะครับบ่อน้ำแห่งนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูฮะนะพาไปดูแล้วพาเยี่ยมชมวัดเสมาเมืองด้วยนะครับนะเอาละครับนะไปด้วยกันนะครับไปพร้อมกันนะมาจุดนี้ก่อนฮะนะขอต้อนรับทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านนี่ครับมาตรงนี้ฮะนี่นะตรงนี้นะมีป้ายบอกนะครับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมืองนะวัดเสมาเมืองแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แหล่งนี้ตามตำนานหลวงพ่อทวดท่านเคยมานะใช้ซักจีวรนะครับนี่ฮะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมืองนะบ่อน้ำวัดเสมาเมืองถือเป็นวัดสำคัญยิ่งสร้างหลังวัดพระบรมธาตุเพียงเล็กน้อยเมื่อพ.ศ.1318เป็นวัดหลักบ้านหลักเมืองของเมืองนครศรีธรรมราชบ่อน้ำวัดเสมาเมืองใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีและราชนะพระราชพิธีต่างๆน้ำพิพัฒน์สัตยาของเมืองน้ำพิเศษในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกยามศึกสงครามพระสงฆ์จะนำน้ำบ่อนี้ไปทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ไปประพรมกองทหารเพื่อเป็นสวัสดีมงคลแก่เหล่าทหารนี่ครับนะบ่อน้ำบ่อนี้ครับนี่ฮะนะทางวัดเนี่ยได้สร้างนะครับที่ปิดไว้ด้วยนะครับเนี่ยฮะนะมีที่ปิดเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกเนี่ยลงไปได้โดยเฉพาะใบไม้นะครับไปลงตรงนี้ฮะนี่เขามีฝาปิดอยู่นะครับฝาปิดอยู่ขอชมหน่อยแล้วกันนะครับผมจะเปิดฝาขอชมนิดนึงเนี่ยครับนะบ่อน้ำบ่อนี้ฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยทางวัดก็ใช้ประโยชน์กับบ่อน้ำบ่อนี้ครับนะค่อนข้างลึกทีเดียวฮะนะค่อนข้างลึกทีเดียวนะครับนี่ครับนะนี่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อนี้นะครับนี่อยู่ที่วัดเสมาเมืองโอ้นะฮะลึกทีเดียวฮะลึกทีเดียวเนี่ยครับนะทางวัดก็ใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำบ่อนี้ในปัจจุบันฮะในปัจจุบันนี่ครับนะนี่คือบ่อน้ำตามตำนานนะครับของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะท่านเจ้าวาดบอกว่าหลวงพ่อทวดอยู่ที่นี่ถึง5ปีด้วยกันฮะนี่ฮะเอาละครับนะผมจะพาไปชมนะพื้นที่อาณาบริเวณของวัดแห่งนี้ครับนะนี่มาดูโหพื้นที่นะครับจริงๆเนี่ยท่านเจ้าวาดนะท่านขยันนะฮะนะท่านจะกวาดแต่ว่าไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะใบไม้เนี่ยร่วงทุกวันและร่วงทุกเวลาฮะนะกวาดยังไงก็เอาชนะไม่ได้แต่จำเป็นต้องกวาดเพราะท่านบอกว่าการกวาดสิ่งของแบบนี้เหมือนกับกิเลสฮะการเก็บกวาดพวกใบไม้เนี่ยเหมือนกับกวาดกิเลสถ้าเราไม่เอากิเลสออกบ้างนะครับกิเลสก็จะหมักหมมสะสมเป็นกองใหญ่ฉะนั้นก็ต้องกวาดออกไปฮะนะกวาดออกไปแต่เมื่อยังไม่ได้กวาดนะกิเลสก็จะตกเกลื่อนอยู่อย่างเงี้ยฮะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะอยู่ภายในวัดจริงๆเนี่ยพระท่านก็นะทำความสะอาดอยู่นะครับนะทำความสะอาดอยู่นะนี่คือบรรยากาศภายในวัดเสมาเมืองฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะด้านนู้นฮะ
ุณบุรินทร์สวัสดีครับนะคุณพงษ์เนศสวัสดีครับอาจารย์คุณแดงและพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับขอต้อนรับฮะวันนี้เรามาบุกนะวัดเสมาเมืองตามคำเรียกร้องนะครับนะท่านขอมาท่านนะท่านขอมาเราก็จัดให้ฮะนะไม่ขัดศรัทธาครับนะเพราะว่าเขาบอกว่าวัตถุมงคลของนะหลวงพ่อทวดรุ่นปาฏิหาริย์ไอ้ไข่เนี่ยแรงมากอยากดูสถานที่จัดสร้างนะครับวัดเสมาเมืองมีบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างพามาดูเลยครับนี่อันนี้เป็นมณฑปที่ประดิษฐานรูปเหมือนนะครับรูปเหมือนนี่ครับนะก็มีพ่อท่านคล้ายฮะถ้าทางใต้นี่ก็ต้องมีฮะพ่อท่านคล้ายแล้วก็มีนี่นะหลวงพ่อทวดนะหลวงพ่อทวดนั่งเรือนะครับนั่งเรือนี่เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อทวดนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนะศักดิ์สิทธิ์มากอ้าวใครจะขอพรขอพรได้เลยนะครับนะด้านหลังด้านหลังหลวงพ่อทวดเป็นพระเงินพระทองปางมารวิชัยนะฮะนี่เป็นสิริมงคลเวลาที่มากราบไหว้ขอพรนะครับนะเป็นสิริมงคลนี่นะผมพาเข้ามาชมนะครับเนี่ยพระเงินพระทองนะครับแล้วก็หลวงพ่อทวดนั่งเรือนะครับนี่ฮะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับตามตำนานกล่าวว่านะครับนะหลวงพ่อทวดเนี่ยท่านลงเรือสำเภาแล้วเรือสำเภาเนี่ยก็ไปเกิดนะเกิดคลื่นลมพายุนะทำให้น้ำเปล่าเนี่ยน้ำเปล่าขาดแคลนนะครับน้ำจืดไม่มีนะหลวงพ่อทวดเลยสร้างปาฏิหาริย์ด้วยการนะนำเท้าท่านเนี่ยนะจุ่มลงไปในทะเลปรากฏว่าน้ำบริเวณที่ท่านจุ่มเท้าลงไปจืดสามารถจะใช้รับประทานดื่มกินเพื่อดำรงชีวิตต่อได้นะครับนะคนที่อยู่ในทะเลแล้วเจอมรสุมเนี่ยครับนะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับตามตำนานที่กล่าวอันนี้หลวงพ่อทวดนั่งนะนั่งอยู่บนเรือนะครับเรือนี้นะนี่ฮะนะก็สร้างนะพิมพ์นี้นะครับให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรอยู่ที่วัดเสมาเมืองฮะนะมาตรงนี้ครับคุณพรมเลี้ยงสวัสดีครับนี่ฮะอันนี้เป็นหลักศิลาจารึกฮะนี่ภาษานะใครอ่านออกช่วยอ่านให้ผมหน่อยเถอะนะผมอ่านไม่ออกหรอกเนี่ยครับอันนี้เป็นหลักฐานเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์นะจริงๆเขามีบรรยายไว้นะครับมีบรรยายไว้เป็นภาษาไทยอยู่นะครับแต่ว่าการอ่านค่อนข้างยากแล้วนะครับนะนี่นะจารึกวัดเสมาเมืองนะครับจารึกนะหลักที่23นะครับวัดเสมาเมืองนี่ครับนะเขาก็จะบอกนะจะบอกรายละเอียดไว้แต่ว่านะพอมาถึงตรงนี้นี่อาจจะโดนน้ำโดนความร้อนโดนอะไรก็ทำให้นะครับลางลงไปแล้วก็จางมองแล้วอ่านลำบากพอสมควรนะฮะอ่านลำบากพอสมควรแต่มีบางคำก็ยังพออ่านได้อยู่นะครับเนี่ยฮะนี่อันนี้เป็นหลักเก่าฮะบ่งบอกว่าวัดเสมาเมืองเป็นวัดเก่าแก่นะที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวไปดูด้านนี้ฮะอ
นี่คำกรคำนี้นะจดกันไว้หน่อยก็ได้ปรารถนาสารพัดในปัตถภีเอาไมตรีแลกได้ดังใจจงนะครับนี่ฮะคือไมตรีเนี่ยดีที่สุดนะนะถ้าท่านมีไมตรีให้กับใครสิ่งตอบแทนก็จะกลับมานะไมตรีมีเมตตานะครับในโบสถ์สงสัยนะครับสงสัยจะเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะยังไม่ได้ขอกุญแจโบสถ์มาฮะนะก็ดูด้านนอกแล้วกันนะครับนี่คือสถานธรรมวัดเสมาเมืองนะครับตอนนี้เขาเปิดให้สั่งจองเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปฏิหาริย์ไอ้ไข่อยู่นะครับเนี่ยฮะนี่วัดแห่งนี้เจ้าวาดท่านดูแลนะเด็กนักเรียนเยอะเลยนะครับนะท่านต้องใช้ทุนทรัพย์มากมายในการดูแลเด็กเยาวชนนะให้มีความรู้มีการศึกษาไปถวายนะคุณแดงบอกว่ามาถวายกฐินนะครับถวายกฐินกันนะครับนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปผมไม่รู้อยู่ช่วงไหนนะครับนะเพราะว่ายังเดินไม่ทั่วเลยนะครับรออยู่ที่กุฏิฮะกุฏินะครับนะรออยู่ที่กุฏินะครับนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะครับแฟนอนุแฟนวันนี้ดูกันเยอะทีเดียวนะครับนะของนะของวัดเสมาเมืองที่เราพามาให้ท่านชมเนี่ยแหละครับนะเดี๋ยวไปร่วมถวายนะกฐินหน่อยนะครับนะอันนี้เป็นด้านหลังฮะเป็นหอระฆังอันนี้เป็นด้านหลังโบสถ์นี่ฮะท่านเจ้าวาดนะท่านเจ้าว่าท่านดูงานอยู่นะครับเมื่อกี้ท่านดูเรื่องการก่อสร้างนะครับนะการก่อสร้างท่านสร้างกุฏิอยู่นะครับนะนี่ฮะท่านเจ้าว่าท่านเดินมาแล้วหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อดูแลเนี่ยเด็กอ่ะดูแลไว้เยอะไหมหลวงพ่อ600 กว่าคนระดับอายุประมาณเท่าไหร่หลวงพ่อสี่ขวบถึงหกขวบโอ้ยังเด็กนะฮะก็มาแล้วก็หลวงพ่อต้องดูแลอะไรบ้างครับพ่อทุกอย่างก็คืออาหารการกินที่พักที่พักไม่มีเรารับส่งแต่อาหารการกินนี่สามมื้อของพ่อใช่ไหมครับสามมื้อเช้าให้เด็กกินอะไรฮะข้าวต้มแล้วกลางวันอาหารธรรมดาตอนเย็นเป็นของว่างเป็นขนมนะก็แล้วก็ให้ความรู้ด้วยมีครูสอนใช่ไหมครู25 คนนะแล้วปัจจัยเงินหลวงพ่อเอามาจากที่ไหนฮะเพื่อมาดูแลเด็กเราเลยส่วนมากจะมีงบประมาณงบจากที่ไหนครับพ่อกระทรวงศึกษานะแล้วส่วนหนึ่งก็มาจากผู้ที่ศรัทธาอาจจะมาร่วมไม่มีหรอไม่มีนะฮะก็ต้องรอถ้าใครมีศรัทธาก็เอามาบริจาคได้ครับพ่อนะฮะวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ของพ่อวัดนี้เป็นวัดที่พระสงฆ์มาอยู่องค์ครั้งแรกในเมืองนครฮะเป็นวัดแรกวัดเก่าแก่เป็นวัดแรกวัดเก่าแก่นะภายในวัดเราเนี่ยเนื้อที่เท่าไหร่ครับพ่อ6 ไร่ก็ไม่เยอะ
ไม่เยอะฮะมีเสนาสนะครบไหมพ่อครบทุกอย่างครบทุกอย่างอุโบสถนะอุโบสถอุโบสถนี่ประดิษฐานผ้าอะไรอย่างพ่อราธรรมดาอ๋อเป็นพระนั่งพระนั่งนะโบสถ์ศาลาฮะครับแล้วก็มีรูปเหมือนของมณฑปรูปเหมือนของหลวงพ่อทวดพ่อท่านคล้ายอดีตเจ้าวาดนะโอเคองค์ฮะหลักศิลาจารึกเป็นหลักเก่าจำลองมาจากของอ๋อจำลองมาจากของเก่าอ่าฮะแล้วของเก่าอยู่ที่ไหนปัจจุบันนะพิพิธภัณฑ์อ๋ออยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะเขาไม่ให้หลักศิลานี่บอกอะไรบ้างหลวงพ่อบอกไปเกี่ยวกับตั้งการตั้งวัดอ๋อการตั้งวัดฮะมันเป็นภาษาภาษาขอมไหมฮะไม่ใช่ขอมฮะอ๋อแปลเป็นภาษาไทยไว้ให้ครับฮะหลวงพ่อได้ทำรูปเหมือนของหลวงพ่อทวดไว้ทำไมต้องนั่งเรือหลวงพ่อก็หลวงพ่อทวดออกจากนครไปอยุธยานั่งเรือไปโอ้ฮะแล้วก็มีปาฏิหาริย์เหยียบน้ำทะเลจืดเนี่ยหลวงพ่อนะก็เลยมีเท้าเนี่ยชี้ลงไปจิ้มลงไปในน้ำโอ้ก็ท่านไปเรือเดินสมุทรระเยยใช่ไหมครับถึงก็เป็นไอ้พายุมาครับแล้วก็เจ้าของเรือนะป้ายไปลงจากเรือนั้นแล้วก็ท่านนั่งเรือเล็กมาถึงฝั่งแต่ว่าตอนนั่งเรือเล็กลงมาเอวเท้าก็เหยียบน้ำปรากฏว่าน้ำมันจืดตอนนี้ลูกเรือที่นั่งไปไม่เชื่อแต่ให้กินดูแล้วก็กินเลยไอ้ว่าจืดจริงจืดจริงแล้วก็ให้ในหัวเรือจากของเรือมากินดูแล้วก็แกก็เห็นว่าจืดจริงแกก็ให้ตักน้ำใส่อุ้งไปยายุติยาบางคนแกบอกว่าเป็นตากันที่นี่ไอ้คนแบบนี้อะไรแบบนี้ก็ติดลูกพายุแต่นั่นเองนายว่าพี่ในงานตอนนั้นก็เลยความศักดิ์สิทธิ์เลยมาถึงปัจจุบันนะฮะหลวงพ่อทวดเนี่ยมีการจัดสร้างให้บูชาเขาบอกว่าด้านแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตาด้วยฮะเมตตาด้วยฮะปลอดภัยแน่นอนแต่เมตตาเนี่ยสุดยอดเลยฮะฮะโอ้มีคนรักนับถือฮะเห็นว่าไอ้ตายถูกยิงถูกฟันนี้ไม่มีถูกรถชนนี้ไม่มีโอ้ฮะไม่เคยมีประวัติแต่พระอื่นมีพระอื่นมีแต่หลวงพ่อทวดไม่มีโอ้ฮะแล้วจริงๆเขาเรียกอะไรกันแน่ฮะหลวงพ่อระหว่างหลวงพ่อทวดหลวงปู่ทวดก็เรียกได้ทั้งสองอย่างเรียกได้ทั้งสองอย่างฮะจะเรียกหลวงพ่อทวดก็ได้หลวงปู่ทวดก็ได้ฮะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยวัดได้จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อทวดขึ้นนะครับแล้วก็เปิดให้สั่งจองที่นี่ด้วยนะใครที่สนใจสั่งจองก็มาสั่งจองได้พ่อนะครับนะฮะนี่ครับนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อดูแลอยู่ที่นี่นะครับนะเป็นวัดเก่าแก่นะครับเดี๋ยวหลวงพ่อไปด้านนู้นเดี๋ยวนะฮะรับนะเขาจะร่วมบุญบริจาคกฐินนะครับนะฮะหลวงพ่อที่ต่อเติมจะทำเป็นสำนักงานอ๋อตรงนั้นนะฮะหลวงพ่อจะทำเป็นสำนักงานอ๋อรับจองตรงนั้นนะอ๋อนะฮะนะฮะที่หลวงพ่อไปดูอยู่ได้สักพักเนี่ยนะตรงนั้นจะทำเป็นสำนักงานจองวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับนะฮะรุ่นต่อไปถ้าใครทำก็จะไปตรงนั้น
ออกไปจองตรงนั้นนะฮะรุ่นต่อไปใครทำก็ไปจองตรงนั้นนะครับนะฮะคุณหัตถกรสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านสวัสดีครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นหน่อยนะครับนะฮะพาไปดูเดี๋ยวจะไปคุยกับหลวงพ่อตรงนู้นนะฮะนะฮะมาดูฮะนี่ที่วัดเขาติดป้ายไว้นะครับเนี่ยนี่ครับเหรียญเสมาฉลุหลวงพ่อทวดรุ่นปฏิหารไอ้ไข่วัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนะเหรียญพิมพ์สแตมป์นะครับนี่พิมพ์สแตมป์ฮะอันนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นเสมาฉลุยกองค์นะครับนะด้านหลังอันนี้ด้านหลังปฏิหารไอ้ไข่อันนี้เป็นเหรียญสแตมป์ฮะนี่เหรียญสแตมป์นะที่เปิดให้สั่งจองอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วนี่นะมานี่อันนี้เป็นเนื้อดวงพระราหูเนื้อผงว่านอันนี้เนื้อผงว่านนะครับอันนี้เป็นแบบเนื้อผงว่านนะด้านหลังเป็นอย่างนี้ฮะนะเป็นพระราหูแล้วมีอัคระยันนี่ครับนะเปิดให้สั่งจองที่วัดเสมาเมืองนะวัดเสมาเมืองด้วยนะครับแล้วใครใกล้ที่ไหนก็สั่งจองที่นั่นนะครับใกล้ที่ศูนย์พระใครที่เคยจองกับศูนย์พระที่จองอยู่เป็นประจำแล้วก็จองศูนย์พระนั่นเลยได้ครับนะไม่มีปัญหานะแต่ว่าศูนย์พระบางศูนย์หรือบางที่ที่ท่านดูแล้วไม่แน่ใจว่าจะมียอดหรือไม่นะครับท่านก็หลีกเลี่ยงซะนะไปจองกับนะศูนย์พระที่คิดว่ามียอดแน่นอนนะครับนะหรือจะสั่งจองกับศูนย์พระเครื่องแดงเอกคัมภีร์ก็ได้แต่ว่าศูนย์พระเนี่ยที่เปิดจองรุ่นนี้เยอะนะครับเยอะนะศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปเนี่ยเยอะเลยนะใครที่สนใจนะครับฮะหลวงพ่อนะหลวงพ่อพามาดูตรงนี้ฮะสำนักงานนะฮะสำนักงานโอ้ฮะนี่ฮะนี่หลวงพ่อครับกำลังดูงานเรื่องการโบกปูนอยู่นะครับนี่ฮะนี่นะหลวงพ่อพามาดูสำนักงานฮะนี่ฮะโอ้ฮะนี่ฮะสำนักงานยังไม่ได้ติดไฟติดพัดลมนะครับแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยร้อนนะหลวงพ่อฮะไม่ค่อยร้อนเนาะโอ้ฮะก็นะสบายดีฮะในอย่างนี้ถ้าติดพัดลมตัวเดียวก็โอเคแล้วที่นี่นะนี่ครับอันนี้หลวงพ่อทำเป็นสำนักงานนะครับสำนักงานก็คือสำนักงานตรงนี้เนี่ยนะใครจะจองวัตถุมงคลนะครับก็มาจองที่สำนักงานนี้ได้แต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการทำนะครับแต่เดี๋ยวก็คงจะเสร็จนะหลวงพ่อนะสองวันก็เสร็จแล้วนะฮะเนี่ยฮะสองวันเสร็จแล้วนี่คือสถานที่สั่งจองนะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกเลยที่เปิดจองที่นี่ฮะนะหลวงพ่อทวดรุ่นปฏิหารในไข่จะจองตรงเนี้ยฮะนะแล้วก็มีนะมีคนก็มาเริ่มทยอยมาจองกันแล้วนะครับนี่หลวงพ่อเลยทำให้แบบถาวรนะพ่อนะทำให้เป็นสัดส่วนนะก็มาจองกันที่นี่นะฮะเมื่อก่อนเป็นสถานีวิทยุอ๋อเป็นสถานีวิทยุด้วยโอ้ฮะนี่ฮะตรงนี้แล้วตอนนี้ไปไหนฮะสถานีให้ออกไปแล้วโอ้สถานีวิทยุในวัดนะครับนะเป็นสถานีของวัดสถานีของวัดแต่ว่าพวกที่มาจัดรายการแล้วมีเป็นขายอยู่กายาโอ้หลวงพ่อบอกมันมาขายอยู่ขายยาไม่ไหวนะมีบางหน้าก็เลยให้ออกไปเลยนะนะก็เนี่ยแหละฮะนะหลวงพ่อบอกว่ามาทำแล้วมาแฝงไม่ได้ฮะนะหลวงพ่อก็ให้ออกไปเอาที่อยู่แล้วเป็นประโยชน์กับทางวัดนะครับนะที่มาแอบแฝงอะไรยังไงหลวงพ่อก็บอกว่านะต้องออกนะนี่ฮะแล้วหลวงพ่อฮะตอนหน้าที่ร่างอยู่นั้นก็พวกเอวไปเข้ามากินเหมือนกันเหรอฮะมูลนิธิจะมาเอาอ๋อฮะสร้างแล้วฮะเหลือก็ไม่สร้างโอ้ฮะหลวงพ่อก็เด็ดขาดเหมือนกันนะพ่อนะฟ้องศาลสามศาลจะฟ้องเลยเหรอฮะพ่อฟ้องศาลสามศาลเลยชนะอะไรที่ไม่ถูกต้องหลวงพ่อก็ต้องจัดนะบางทัศนียภาพของพระธาตุรูปเวลาเห็นโอ้เจ้าหน้าวัดด้วยอ่าฮะการโกรธร่างให้หน้าโบสถ์จะไม่สร้างเลยโอ้ฮะกำลังโบสถ์ได้หลวงพ่อมาเป็นเจ้าวาดที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรครับก็มาอยู่นี่ก็สองพันห้าร้อยเก้า2509โอ้
ผมเกิด2507 2509นี่หลวงพ่อมาอยู่แล้วนะโอ้อยู่ที่นี่หลวงพ่อบวชตั้งแต่อายุ21ปี21 21นี่หลวงพ่อเคยผ่านชีวิตการมีครอบครัวมาอย่างพ่อไม่มีโอ้พระทางใต้นี่ผมไปถามนี่ผมมาจันทร์ทั้งนั้นเลยนะครับที่บวชมาเนี่ยคือไม่ได้ผ่านชีวิตครอบครัวเรียนจบมัธยมปีที่6สมัยก่อนนะฮะฮะค่อยทำงานบอกไม่ต่างค่อยเป็นครูก็ไม่เป็นข้อมูลมันแล้วก็เอามาทำงานอยู่ในวัด6ปีทำไมเป็นบรรณารักษ์อ๋อเป็นบรรณารักษ์อยู่6ปีอ๋อฮะเลยก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก่อนอยู่ที่วัดหัวหินอ๋ออยู่วัดหัวหินโอ้วัดดังนะฮะวัดดังอ่าฮะอ่าฮะอ๋ออยู่วัดหัวหินหัวอิดตลาดอ๋อหัวอิดตลาดนี่โอ้ผมนึกว่าวัดหัวหินวัดหัวอิดตลาดนี่ก็นะก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะครับอ๋อฮะก็อยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็หลวงพ่อก็มาอยู่ที่นี่หลวงพ่ออยู่ที่นี่เนี่ยหลวงพ่อมาอยู่ตอนเป็นเจ้าวาดหรือไม่ฮะหรือว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นโอ้ยเป็นไม่เป็นอ๋อเขาให้เป็นไม่เป็นทำไมถึงไม่เป็นอ่ะพ่อไม่อยากเป็นภาระมันหนักภาระมันหนักแล้วทำยังไงพ่อถึงรับอันนี้ไม่ใช่ครับแต่ว่าเขาตั้งให้อ๋อเขาไฟเขาเรียกว่าไฟบังคับนะพ่ออย่างนี้ถูกบังคับนะเขาเห็นว่าหลวงพ่อสามารถจะทำหน้าที่สมภารเจ้าวัดได้ดีมั้งฮะพ่อใช่ไหมก็ไม่ยากฮะแล้วแต่ผู้ใหญ่นะพอหลวงพ่อรับตำแหน่งปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อก็รู้แล้วว่างานมันหนักอ่ะก็หนักรู้มาตั้งแต่แรกนะฮะแล้วหลวงพ่อเริ่มอะไรก่อนนะฮะพอรับตำแหน่งปุ๊บหลวงพ่อทำอะไรก่อนเลยทำโรงเรียนเลยทำไมหลวงพ่ออยากจะทำโรงเรียนนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นพระรูปอื่นเขาอยากจะพัฒนาวัดอยากจะทำตรงนู้นตรงนี้ก่อนนะฮะพัฒนาวัดพัฒนาได้แต่ว่าผลประโยชน์มันได้น้อยอืมได้ดีกว่าอ๋อผลประโยชน์คือผลประโยชน์กับคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะได้น้อยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพัฒนาโรงเรียนผลประโยชน์มันจะได้เยอะกว่าคือได้ทั้งเด็กได้ทั้งพวกครูก็ได้ทำงานนะฮะพวกเด็กก็ได้เรียนครับอันนี้เด็กจะไปเรียนโรงเรียนอื่นใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเรียนเป็นหมื่นเนี่ยต่อเติมมาโอ้ฮะใช่แต่นี่เราไม่เก็บบัตรไม่เก็บเลยไม่เก็บเลยนะฮะไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยเสื้อผ้าก็ต้องแจกให้อ๋อโอ้โหนี่หลวงพ่อเสียสละมากหลวงพ่อเปิดมากี่ปีแล้วไม่เอาอะไรเลยเนี่ย12ปีแล้วหลวงพ่อถามจริงๆหลวงพ่อเหนื่อยไหมฮะก็ไม่เหนื่อยเพราะเปิดเวลาทำงานแล้วพ่อแบ่งหน้าที่คนนั้นทำคนนี้ทำอ๋อสั่งงานอย่างเดียวฮะคือแล้วมันมีเรื่องที่ทำให้พ่อเหนื่อยใจอยากจะเลิกทำอยากจะอะไรไหมฮะไม่มีเพราะไอ้คนที่ทำงานเขาก็ทำได้ดีได้โอ้ก็หนึ่งเงินหรือไม่ดีอืมให้ตังค์หมดอืมได้สองหมื่นกว่าก็มีแล้วโอ้ฮะก็รายได้เขามีนั่นแหละเขาได้ทำงานด้วยเขาได้ทำงานด้วยแล้วข้อสำคัญคือเด็กได้ความรู้เด็กได้ความรู้12ปีเด็กได้ติดตามไหมพ่อว่าเด็ก12ปีเนี่ยตอนนี้เนี่ยเด็กไปทำอะไรกันบ้างแล้วที่จบจากเราไปปีนี้เด็กกำลังจะปีนี้จะจบปริญญาจะจบปริญญาหลายคนไหมพ่อครั้งแรกประมาณ20กว่าคน20กว่าคนที่กำลังจะจบปริญญาโอ้ครั้งแรกนี่มันเด็ก110คนอ่าฮะโอ้หลวงพ่อภูมิใจไหมฮะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยได้จบปริญญาภูมิใจถ้าว่าไม่มีตังค์จะเรียนก็จบได้อ๋อไม่มีตังค์แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาเอามาอยู่กับหลวงพ่อได้ไหมได้ได้เหรอฮะคนนอกพื้นที่อย่างคนอยู่แถวต่างจังหวัดได้มาส่งหลวงพ่อแล้วก็ไม่ต้องเอาเด็กมาไว้แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยหลวงพ่อไม่ต้องเสียโอ้โหโอ้โหรับเปลี่ยน6ขวบนะรับตั้งแต่กี่ขวบนะฮะ4ขวบถึง6ขวบมาอยู่กับหลวงพ่อได้เลยนะโอ้โหแม่หลวงพ่อเมตตามากๆเนี่ยแล้วส่งให้จบโอ้โหนี่ฮะนี่คือความนะความเมตตาของหลวงพ่อหนักหนาสาหัสนะครับนี่ส่วนมากมันตรงไปได้ขึ้นทางเลยก็ตัดสินใจไม่ตรงทำไมอ่ะครับมันตรงแล้วมันจบมันเรียนไม่จบอ่ะอ๋อเรียนไม่จบมันออกแค่ก่อนนะโอ้ออกซะก่อน
อ๋อมันมีเรียนไม่จบด้วยพระองค์นี้ที่มาอยู่ตรงนี้ที่ได้รับธรรมะด้วยนะฮะจะทรงไม่จบปริญญาอีกฮะนี่จะจบปริญญาตรีมาแล้วอ๋อที่นี่ให้เรียนปริญญาโทปริญญาโทหลวงพ่อเห็นคนมีการศึกษาหลวงพ่อมีความรู้สึกดีได้ยินดีกับเขาที่เขามีการศึกษานะนะก็ทำอะไรคนได้ธรรมะนะฮะก็หาอะไรจะหาให้คนทำคนที่ชาวบ้านนะโอ้ฮะนี่พวกครูก็เป็นใหม่ก็ครูเก่าแล้วโอ้ฮะเอาเด็กจบใหม่เอาเด็กจบใหม่อยากให้เขามีงานทำฮะแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้หลวงพ่อเศรษฐกิจแบบปัจจุบันเนี่ยมันจะไหวไหมครับรัฐบาลช่วยรัฐบาลช่วยนะฮะก็พอจะอยู่ได้นะเนี่ยอาหารวันก็ให้คนละ20บาทต่อวันฮะก็ให้200วันนั่นครับอันนี้เงินหนุนแล้วก็ให้คนละ 13,000 ต่อหัวต่อปีครับก็พออยู่ได้อ่าฮะนะฮะเนี่ยครับนะฮะหลวงพ่อท่านนะฮะพัฒนาแล้วนอกจากพัฒนาด้านเด็กพัฒนาวัดพัฒนาวัดยังไงฮะหลวงพ่อสั่งทำอะไรไปได้บ้างแล้วฮะภายในวัดซ่อมแซมจำพวกโบสถ์แล้วก็ศาลาทำอะไรอ๋อซ่อมแซมโบสถ์กับศาลาฮะโบสถ์ก็เพิ่งซ่อมแซมไป3ปีโอ้เพิ่งซ่อมแซมไป3ปีแล้วโอ้ฮะก็ต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะเหมือนกันนะหลวงพ่อนะก็เนี่ยได้จากศรัทธาญาติโยมบางส่วนที่มาบุรณะทอดกฐินนากฐินปีนี้หลวงพ่อวันที่เท่าไหร่ฮะของวัดเสมาวันที่9พฤศจิกานะครับกฐินวัดเสมาเมืองนะครับใครที่อยากประสงค์ร่วมบุญกับหลวงพ่อวัดเสมาเมืองมาได้เลยนะครับนะกฐินในวันที่9นี้นะครับนะท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณนะฮะหลวงพ่อครับนะขอบพระคุณครับนะหลวงพ่อให้พรหน่อยครับพ่อฮะแฟนรายการดูอยู่ฮะบุญใดๆที่อาตมาได้สั่งสมมาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีอาตมาก็เวียนบุญเป็นกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงรับบุญบุญทวนกุศลนี้และขอให้อายุยืนปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการครับนะขอบพระคุณครับนะครับนะเราอยู่กับนะอยู่กับรายการคัมภีร์พระใหม่นะครับกับผมอนุชาทรงศิริวันนี้มาที่วัดเสมาเมืองนะครับนะก็นะขอบคุณนะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมครับศูนย์พระเครื่องแดงเอกคัมภีร์ข้างวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีขอบคุณหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวครับสื่อหรือวงการสงฆ์เจาะตรงพระเครื่องดังคัมภีร์นิวขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนะผมจะทิ้งนะภาพตรงนี้ไว้นะครับนะใครที่สนใจสั่งจองวัตถุมงคลนะของวัดเสมาเมืองนะครับเหรียญเสมาฉลุหลวงพ่อทวดนะครับรุ่นปฏิหาริย์ไอ้ไข่แล้วก็เหรียญพิมพ์สแตมป์แล้วก็เนื้อดวงพระราหูเนื้อผงว่านนะครับก็สั่งจองได้ตามศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปหรือจะมาสั่งจองที่วัดเสมาเมืองโดยตรงก็ได้เช่นกันนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ